้ไปต่อกันที่เป็นกำลังเป็นกระแสนะครับก็คือเมนู The Lost Taste นะครับโดยชาวตรังก็ดีใจหลังเมนูเกาหยุกหรือว่าเกาหยุกเนี่ยนะครับได้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดตรังครับจากกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะครับหรือว่า The Lost Taste นะครับประจำปีงบประมาณ2566ในส่วนของจังหวัดตรังนั้นนะครับก็คือเมนูเกาหยุกหรือว่าเกาหยกเมนูที่ชาวจีนกวางตุ้งนิยมปรุงขึ้นโต๊ะในงานพิธีต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมีรสชาติอร่อยแต่ราคาในค่อนข้างแพงนะครับโดยที่ร้านโกสวยหมูย่างติ่มซำเมืองตรังอยู่บนถนนห้วยยอดในเขตเทศบาลนครตรังหนึ่งในร้านอาหารยามเช้าที่มีเมนูเกาหยกในเปิดขายมานานครับควบคู่กับเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมูย่างติ่มซำมีข้าวต้มปอเปี๊ยะซาลาเปาซึ่งหลังจากปรากฏชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดตรังทำให้มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้ามารับประทานและก็สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้นนะครับนายสัมพันธ์ยิ่วเฮี้ยงนะครับเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นเมนูที่คู่ควรในการได้รับคัดเลือกเพราะทุกขั้นตอนมีกรรมวิธีที่ยุ่งยากใช้เวลาในการเตรียมวัตถุดิบนานข้ามวันแล้วก็ยังใช้ส่วนประกอบที่แสนอร่อยจำนวนมากมายสำหรับเมนูเกาหยุกหรือเกาหยกนะครับเป็นอาหารที่มาพร้อมกับชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดตรังแล้วก็มีการนำอาหารชนิดนี้มาเผยแพร่นานนับร้อยปีปัจจุบันจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ500บาทรวมทั้งแบ่งขายเป็นกล่องละ100ถึง200บาทแต่หากราคาหมูลดลงก็จะมีการปรับราคาลดลงไปด้วยทั้งนี้ผู้สนใจนะครับก็ไปลองชิมเมนูเกาหยุกหรือเกาหยกเนี่ยได้สั่งซื้อผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับที่สัมพันธ์ยิ่วเฮี้ยงนะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์091-528-8194ครับเมนูเกาหยุกหรือว่าเกาหยุกนี่เมนูขึ้นชื่อเลยหลายคนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดกินยังไงแต่นี้ก็มีเรื่องของการผงในการนำไปปรุงนี่มีขายอยู่หลายจังหวัดเลยแต่ต้องไปซื้อที่ตรังนั่นคือต้นกำเนิดจริงต้นกำเนิดเลยแต่ถ้าไปกินไม่ได้ก็ซื้อผงมาทำก็จะมีวิธีในการทำให้ผมเคยทำมาแล้วนะอร่อยด้วยโอเควันหลังต้องทำให้เราชิมนะ